เปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่18 ธันวา 56นะครับตัวแรกนะครับสหการประมูลนะครับ AUCT นะครับก็ผู้บริหารนะครับก็คาดว่าผลประกอบการปี57จะขยายตัวอย่างน้อย 30% นะครับในแง่รายได้และกำไรโดยเป็นผลจากการเพิ่มความถี่การประมูลอีก 30% จากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่20ครั้งต่อเดือนนะครับและความถี่ในกรุงเทพจะเพิ่มเป็น 100% นะครับ2ก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนดีขึ้น3การปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ 21% ซึ่งแล้วเขาคิดว่ากำไรใน Q4 นี่จะสูงสุดของปี56นะครับขณะที่ปี57ก็จะเป็นปีที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีความเห็นว่ากำไร3ไตรมาสเนี่ยขยับตัวดีขึ้นจาก Q1 Q2 นะครับโดยอยู่สูงถึง17ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 98% Q1 113% year on year หลังจากมีลดจากสถาบันการเงินเข้ามาประมูลมากขึ้นนะครับทั้งมีการเพิ่มวันประมูลเป็น62ครั้งนะครับทำให้ Gross Margin Netprofit margin เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราคิดว่า Q4 เนี่ยเราประเมินแบบว่าระวังกว่าผู้บริหารนะครับก็เรายังมองว่าน่าจะอยู่ที่16ล้านนะครับลดลง 7% year on year นะครับซึ่งมองว่าในเดือนธันวามีการหยุดวันหยุดมากนะครับมีการชุมนุมทางการเมืองแต่เราคิดว่ากำไรทั้งปีเนี่ยยังเติบโตได้ 50% นะครับสำหรับปี57เนี่ยคิดว่าธุรกิจยังไปได้จากจำนวนรถความสามารถในการรับรถเข้าประมูลมากขึ้นสนับสนุนโดยการพัฒนาลานจอดรถเพื่อเพิ่มจำนวนรถเข้าประมูลได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงสาขาต่างๆรวมทั้งการลุกตลาดประมูลรถมือ2ในต่างจังหวัดซึ่งกำลังซื้อเนี่ยยังไปได้ดีอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังคิดว่าการทยอยประกาศโครงการใหม่ๆเช่นการหาพันธมิตรเพื่อเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ เรายังมองประมาณการรายได้และบริการปี57เนี่ยเติบโต 18% มีกำไรสุทธิ 33% เราคิดว่าตัว AUCT เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจชะลอนะครับทำให้มีรถถูกยึดเข้าประมูลได้มากขึ้นแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่3.10 บาทตัว Bland นะครับถ้าเรามาลองเช็คดูนะครับงบ6เดือนที่ออกมาก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีรายการพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าดูจากธุรกิจโดยธุรกิจหลักเนี่ยซึ่งมาจากค่าเช่าของ Impact เนี่ยก็ยังโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยบริษัทก็ยังคงแผนนะครับที่จะนำสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินรอการพัฒนาหรือว่าการนำ Impact เข้าขายให้กองทุนTrust นะครับหรือกอง Lead เนี่ยซึ่งเขาคิดว่าน่าจะทำได้ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายของงบการเงินของเขาหรือในช่วงมกราถึงมีนาปีหน้านะครับ เราคิดว่าในเรื่องของการนำแลนด์แบงก์ออกมาเนี่ยทำให้เขาน่าจะเปิดโปรเจกต์ออกมาได้ใหม่อีก3โครงการน่าจะเป็นการสร้างรายได้อีก 2-3 พันล้านโดยอาศัยจุดแข็งคือต้นทุนที่ดินเนี่ยเป็นราคาต่ำนะครับเรายังมองว่ากำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยสำหรับงวดบัญชีปี56 57สิ้นสุดมีนา57เนี่ยยังเติบโตนะครับ565ล้านจากปีก่อนนู้นที่ขาดทุน242ล้านนะครับซึ่งเรายังมองต่อไปในปีหน้านะครับรายได้ก็จะมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาพัฒนาเพื่อขายใหม่นะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงเสริมจากโครงการใหม่ทำให้รายได้อสังหาริมทรัพย์นั้นกลับมาเติบโตได้ 2-3 พันล้านนะครับซึ่งจะเป็นการชดเชยกับการรับรู้กำไรจาก Impact น้อยลงนะครับหลังการขายเข้ากอง Trust นะครับก็ยังมองราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่าบุ๊กปีหน้าที่ 2.37 บาทนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้ามองต่อไปปัจจัยเร่งนั้นก็ยังดูแล้วยังหวังได้จากการขาย Impact เข้ากองทรัสต์นะครับหรือว่าการกลับมาพัฒนาโครงการสังหาริมทรัพย์ใหม่นะครับสร้างกำไรและหนุนราคาหุ้นกลับไปซื้อขายใกล้ๆบุ๊กได้นะครับยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่2บาท37สตางค์ซึ่งอิงตามบุ๊กแวลูนะครับณงบการเงินปี5657ที่1เท่านะครับสวัสดีครับ
True นะคะก็สำหรับไอ้ตัว True GIF นะคะโครงสร้างพื้นฐานนะคะตรงที่เป็นกองทุนออกมาเนี่ยก็ตกลงก็คือเลื่อนไปถึงวันที่19เวลาเที่ยงนะคะเปิดขายตั้งแต่วันที่9ธันวาถึง19ธันวานะคะโดยมีการจำนวนที่ขายหน่วยทั้งหมดก็คือ 5,808 ล้านหน่วยนะคะราคาที่10บาทต่อหุ้นนะคะก็จองได้ที่ธนาคาร SCB BBL KTB B นะคะ K BankUOB นะคะแล้วก็บลไทยพาณิชย์บลเมย์แบงก์กิมเองนะคะแล้วก็บลเอเชียพลัสนะคะก็หลังจากที่ได้มีการคุยในเรื่องของผลตอบแทนของตัวกองทุนนะคะที่ได้ไปสอบถามกับทางกองทุนแล้วทั้งหมดเนี่ยก็มีผลตอบแทนในปีแรกที่เขาแจ้งมาก็คือว่าคาดว่าจะได้ประมาณ 8.8% นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์ที่ True GIF เป็นคนประมาณการนะคะอันนี้ก็จากรายได้ที่เขามีการทำสัญญาระยะยาว12ปีกับตัวกสทนะคะตัวรายได้ในการเช่าสินทรัพย์หรือโครงขายที่อยู่เป็นมูลค่าของเป็นสินทรัพย์ของกองนะคะโดยถ้าเกิดประมาณการที่การจ่ายที่ 8.8% เนี่ยถ้าเราเทียบกันราคาจองที่10บาทก็คือจ่ายที่88สตางค์นะคะ88สตางค์เนี่ยจะเป็นเงินปันผลอยู่ที่6มาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือ 68.7 สตางค์เนี่ยเป็นเงินปันผลอีกอันนึงก็คือ 19.7 สตางค์เนี่ยเป็นการลดทุนนะคะดังนั้นถ้าเรามาพิจารณาจริงๆเนี่ยในการแจ้งมาว่า 8.8% เนี่ยเป็นเงินที่ได้รับจริงนะคะถ้าเทียบบนพาที่จ่าย10บาทก็คือได้ 8.8% แต่ถ้ามาดูในลึกจริงๆก็คือเป็นเงินที่มาจากผลประกอบการของตัวกองทุนเนี่ย 68.7 สตางค์เป็นเงินปันผลแต่อีก 19.7% เนี่ยเป็นการลดทุนของตัวเราเองนะหรือของนักลงทุนที่ลงทุนเข้าไปดังนั้นเราก็มองว่าถ้าเราลดหักไอตัวลดทุนออกไปเนี่ยก็จะได้รีเทิร์นอยู่แค่ประมาณ 6.87% นะคะอันนี้คือในปีที่1พอในปีที่2เนี่ยพอลดทุนเสร็จแล้วก็จะทำให้ตัวพา value เนี่ยก็ลดลงไปเหลือประมาณ 9.8 บาทนะหรือประมาณ 9.83 บาทนะคะตรงนี้ก็คือเป็นประมาณการในปีที่1ที่พาลดลงไปพอในปีที่2ก็แบบเดียวกันสมมุติได้รีเทิร์นที่ 8.8% ก็เป็นมาจากเป็นเงินปันผล 68.7 สตางค์แล้วก็ลดทุนไปอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแค่คาดการณ์ว่าจะต้องคือในการลดทุนจะมีการลดทุนทั้งหมด2ปีนะคะและสำหรับในปีต่อๆไปเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจในการลงทุนเพราะว่าในการผลตอบแทนในระยะยาวของเขาเนี่ยเนื่องจากมีการทำสัญญาระยะยาวในการเช่าของโครงข่ายเนี่ยกับกสทกับ True นะฮะดังนั้นเนี่ยก็มองว่าผลตอบแทนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะมองว่าน่าสนใจในการลงทุนสำหรับกองทุนตัวนี้เนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวเงินฝากที่เราได้รับในการฝากออมทรัพย์หรือฝากฟิกซ์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรีเทิร์นที่สูงกว่านะฮะแต่ถ้ามาดูในโดยรวมของการเข้าซื้อขายของตัวกองทุนเนี่ยเราดูเซนติเมนต์ของตลาดที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะกองทุนหลายกองที่เข้ามาขายไม่ว่าจะเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลายตัวที่เข้ามาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่ำกว่าจองนะฮะเราก็มองว่าตรงนี้อาจจะมีความเสี่ยงในระดับนึงในเรื่องของตัวแคปเกนที่จากการเทรดดิ้งนะฮะแต่สำหรับการลงทุนที่เรามองว่าได้รีเทิร์น 8.8%หรือ 6.8% 6.87% ในปีแรกเนี่ยตรงนั้นเป็นการลงทุนสำหรับคนที่มองระยะยาวนะคะไม่ใช่สำหรับเทรดดิ้งนะคะดังนั้นถ้าเกิดตรงเรารอการเข้ามาแล้วถ้าราคามีการต่ำกว่าจองเนี่ยเราก็จะได้ยิวที่สูงขึ้นนะคะราคาตัวนี้ True GIF จะเทรดวันแรก27ธันวาคม2556นะคะTMB นะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในพฤศจิกายนนะครับมีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดในรอบปีนะครับโดยเพิ่มขึ้น 1.8% มันออนมันนะครับและทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วนะครับ 7.2% ด้านเงินฝากเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 1% มันออนมันนะครับแต่การที่เงินฝากเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสินเชื่อนะครับทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะครับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 92% จาก 91% ในเดือนก่อนนะครับจากปัจจัยพื้นฐานที่ปรับตัวขึ้นมากในปีก่อนนะครับทำให้คาดว่าปี56นะครับทีม B จะมีกำไรสุทธินะครับ 5,600 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 249% นะครับและยังมีประเด็นเกี่ยวกับการขายหุ้นในส่วนที่ LG ถืออยู่นะครับเป็นประเด็นในการเก็งกำไรด้วยนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 2.70 สตางค์นะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับทีม B ต่อที่ SCB นะครับเมื่อวานเรามี Company Visit นะครับก็ในส่วนของ
ปี57นะครับ SCB มีแผนธุรกิจที่เน้นคุณภาพมากขึ้นนะครับไม่เน้นการเติบโตสินเชื่อเหมือนในหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยจะเน้นลดต้นทุนดอกเบี้ยนะครับเพื่อเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะครับเน้นเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับรวมไปถึงรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับโดยจะเน้นรายได้ที่มาจากลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เน้นลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะครับและเน้นปรับปรุงทักษะพนักงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้านะครับในปี57 SCB ตั้งเป้าที่ปล่อยสินเชื่อเพิ่มเพียง 7-10% นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่ SCB มีการตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อน้อยกว่าการคาดการเติบโตสินเชื่อของระบบธนาคารนะครับและเป้าสินเชื่อในปี57นะครับต่ำกว่าเป้าในปี56นะครับที่ SCB ตั้งเป้าไว้ที่ 12-15% ในส่วนของไตรมาส4นะครับเราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส4นะครับถึงแม้ว่า SCB นะครับจะมีค่าธรรมเนียมจากดีลขนาดใหญ่หลายดีลนะครับอย่างการควบรวมระหว่าง CPO และแมคโครนะครับรวมไปถึงเงินปันผลและเงินค่าไถ่ถอนจากกองทุนวัยุพักนะครับแต่คาดว่า ECB จะนำรายได้ส่วนนี้ไปตั้งสำรองเพิ่มเติมนะครับประกอบกับผลของค่าใช้จ่ายที่มันจะเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส4ทำให้คาดว่า ECB จะมีกำไรสุทธินะครับที่ 11,000 ล้านนะครับลดลงจากไตรมาส 32% นะครับแต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ปีก่อน 20% ผลจากการที่ ECB ตั้งเป้าสินเชื่อค่อนข้างน้อยนะครับเราจึงปรับสมมติฐานนะครับการเติบโตสินเชื่อในปี57ลงด้วยนะครับจาก 12% นะครับลงเหลือ 8% นะครับส่งผลให้ผลประมาณการกำไรสุทธิปี57ปรับลดลง 2% ด้วยนะครับจากเดิมคาดไว้ที่ 53,000 ล้านนะครับปรับลดลงเหลือ 52,000 ล้านนะครับแล้วก็ผลจากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลงนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐานนะครับปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ189บาทนะครับจากเดิมที่191บาทอย่างไรก็ตามนะครับยังมีส่วนต่างราคาพอสมควรนะครับยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับ SCBทางตลาดหลักทรัพย์นะครับได้แจ้งหลักทรัพย์นะครับที่จะเข้าคำนวณในเซ็ต50และเซ็ต100ชุดใหม่เข้ามานะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรับเข้ามาใหม่11บริษัทนะครับได้แก่ GFPT นะครับ ASP สำหรับเซ็ต50นะครับมีบริษัทปรับเข้าใหม่2บริษัทนะครับได้แก่ VGI แล้วก็ไทยคมนะครับบริษัทหุ้นที่ถูกปรับออกนะครับคือ KKP และ Macro นะครับในส่วนของเซ็ต100นะครับมีหุ้นเข้าใหม่11บริษัทนะครับคือ GFPT ASP Tasco Enpark TFD Thaicon ERW นะครับ CHG BMCL SVI แล้วก็ Jmart นะครับส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกนะครับคือ Demco Go นะครับ G Steel Macro Mali MDX PF รจนะนะครับ Samtel SAT และ TVO นะครับในส่วนของZHD นะครับมีเข้าใหม่2บริษัทนะครับคืออมตะ SP และอมตะนะครับส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกนะครับคือ IBL และ Samtel นะครับนี่ขอปิดประชุมในส่วนพื้นฐานครับ